อาจารย์มะตูมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนักเรียนพร้อมมาเด็ดแบงค์หรือยังฮะนี่คือคุณระดับอาจารย์นี้แล้วสอนผมได้ใช่ไหมอาจารย์อะไรพี่หนูเพิ่งมาครั้งแรกตลกละไม่มีทางจะเต้นขนาดนี้แล้วพี่บอกว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเหรอไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตเลยยังไงแต่ชอบคือตุ๊กคิดว่าแบบตุ๊กทุกคนน่ะมีความฝันแม้ว่าแบบต้องแบบโพแดนสักครั้งในชีวิตจะมีแบบจังหวะอยู่ในตัวแบบต้องคือตัวส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบดูชอบดูหนังแนวนี้ชอบดูแล้วก็คือแบบอีโรติกอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะจริงๆเขามีเป็นหนังแบบฮัสเลอร์แบบผู้หญิงที่ทำอาชีพนี้เลยล่าสุดคือเจนนิเฟอร์โลเปสเล่นไว้อย่างเงี้ยคือเราติดตามเราก็เลยชอบแต่ว่าไม่ได้มีความสามารถขนาดที่เล่นไหวเพราะว่าสารล่างของเราสูงกว่าเสาอีกจริงๆแล้วอะฮะที่เราคุยกันก่อนนะว่าจะให้คุณมาออกรายการวันเดียวกับแมทธิวเนี่ยนะฮะทางทีมงานอะส่งไปหลายอย่างมากเยอะมากเขาเห็นเป็นผู้ชายแมนๆตัวใหญ่นะฮะมีทักษะเรื่องของกีฬาก็ส่งแบบว่ามีมอไซค์วิบากบ้างมีแบบว่าปีนเขามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปีนเขาให้เป็นหน้าที่ของติช่าดีกว่าผู้ชายก็เต้นโพแดนได้ค่ะพี่แมทจริงหรือเปล่าจริงๆจริงๆพี่อาจจะทันได้ดีกว่าหนูด้วยเพราะว่าพี่มีแบบมวลกล้ามเนื้อมากกว่าการเต้นโพแดนที่ถูกต้องต้องใส่ส้นสูงด้วยมันจะดูแบบว่าสง่ามันจะดูแบบเป็นสวยมันจะผิวมากผมไม่เคยเต้นบอกตรงไม่เคยเต้นเลยเดี๋ยววันนี้เรา2คนเราเรียกว่าเป็นน้องใหม่ไปเจอกับที่เขาเป็นปรมาจารย์จริงๆอย่างนั้นเลยเหรอจริงฮะรุ่นใหญ่ใช่ไหมขอเชิญอาจารย์มะตูมครับบอกแล้วไม่ธรรมดาไม่ใช่สิเราคงต้องเชิญปรมาจารย์ของจริงปรมาจารย์ของจริงหรอที่อยู่ที่นี่เลยนะคุณต้องไปเอาวิชาจากเขาหน่อยพี่ Fly me to the moon ครับขอเชิญอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อโอค่ะโอนะครับประวัติเป็นยังไงบ้างครับเคยเรียนมาตั้งแต่กี่ปีแล้วแล้วก็มาสอนที่นี่กี่ปีแล้วฮะก็คือจริงๆเรียนมาประมาณ5ปีค่ะแล้วก็มาเปิดสตูดิโอนี้ค่ะที่ฟลายมิทูเดอะมูนอ่ะที่อารีเริ่มสายโพแดนซ์มาได้ยังไงครับคิดว่ามันน่าจะแบบเซ็กซี่แล้วใช้แค่แอททิจูดแล้วก็ไปเต้นอะไรเงี้ยแต่พอมาครั้งแรกก็คือแบบคือทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแบบมันแข็งแรงมากอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบกีฬามากกว่าที่เราคิดหลังจากนั้นก็เลยแบบติดใจค่ะชอบจริงๆมันก็ดูเหมือนแค่บุญวนเสาแต่เชื่อว่ามันเหนื่อยแน่ๆใช้เวลานานไหมว่าแบบสำหรับสตาร์เตอร์อย่างมาตุ้มกับพี่แมทอย่างเงี้ยไม่เคยมาก่อนมันใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะแบบเป็นแบบเบสิกผมว่าวันนี้แหละเฮ้ยจริงงั้นได้เหรองั้นขอแยกทีมเลยนะระหว่างมาตุ้มกับแมทธิวดูซิว่าใครจะรับแขกได้เยอะกว่ากันใครจะเซ็กซี่กว่ากันวันนี้จัดค่ะอย่างแรกนะฮะกับการจะเต้นโพแดนเราต้องทำอะไรบ้างครับโอเคโอว่ามันต้องวอร์มร่างกายก่อนคือสัก15นาทีก็คือแบบวอร์มพวกข้อต่อคือโพแดนมันใช้ข้อต่อเยอะเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวอร์มให้มันไม่บาดเจ็บแล้วก็ให้มันยืดหยุ่นแค่นี้แหละแล้วก็แบบก็ทนเจ็บได้นิดนึงก็จะดีมากค่ะชัวร์ๆปกติเราจะเห็นผู้หญิงเต้นกันเยอะแต่ผมเชื่อว่าตอนหลังนี้ผู้ชายก็เริ่มเต้นกันแล้วใช่ครับผู้ชายเริ่มมาเยอะมากเออทำไมเกือบทุกคลาสเลยมีทุกคลาสแบบถึงผู้ชายแท้ๆด้วยนะที่เขาเต้นก็มีคือต่างชาติแบบผู้ชายแท้คือเล่นเสาคือเท่มากเขาจะบอกเลยว่าแบบต่างชาตินี่ผู้ชายจะแท้คือเขาแบบตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเหมือนสตรีทเวิร์กเอาท์อ่ะมันดีมากคือแบบอย่างผู้ชายไทยเล่นเยอะๆค่ะคือกล้ามมันดีมากใช่แน่นมากกล้ามดีมากพี่แมทมันจะไม่ใหญ่ใช่ไหมมันสันลีแล้วเป็นมัดกล้ามเนื้อที่วู้นี่มาดูใจเย็นครับใจเย็นหน่อยจ้ะยังไม่โอเคเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนเล่นไหมควรจะไหมใช่ค่ะโอว่าขาสั้นอันนี้ได้แต่ว่าท่อนบนถอดดีกว่าโอเคอุ้ยหลอกถอดได้เลยฮะยิ่งแบบน้อยชิ้นมันจะทำให้เรามีจุดที่เราเกาะเสาได้เยอะขึ้นได้เลยค่ะคุณอันนี้คือเพื่อความปลอดภัยพร้อมเลยโอเคค่ะเราต้องมีเสื้อผ้าเพื่อที่จะแบบว่าสไลด์ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะเราต้องการให้มันอยู่มากกว่ามันจะลื่นดังนั้นก็เลยจะต้องเหมือนกับว่าใช้น้อยชิ้นนิดนึงเพื่อที่จะใช้แบบอย่างแขนในการเกาะสีข้างของเราในการเกาะขาหนีบของเรานิดนึงพร้อมรับแขกแล้วพร้อมเร็วมากนะพร้อมรับแขกแล้วไอ้ถอดเสื้อผ้านี่คือเร็วมากนะ